สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบผมนัทโยในเกมคุกกี้รันคิงดอมครับใครที่เล่นมาจนถึงเอพิโซด7ก็จะรู้ว่าด่าน 7-25 และ 7-29 เนี่ยมันยากมหาปะไลเลยนะครับวันนี้มีทริคเทคนิคดีๆเพื่อที่จะมาช่วยให้ผ่านได้ง่ายขึ้นครับโดยการปั้นคุกกี้ระดับแรร์ตรงนี้ขึ้นมานั่นก็คือคุกกี้นักสำรวจนั่นเองตัวนี้ดียังไงครับดีที่สกิลสามารถตรึงเป้าหมายได้4วินาทีเวลาตรึงศัตรูเนี่ยก็จะจับแบบนิ่งเลยนะนิ่งให้เราลุมกระทืบได้ยาวนานครับผมแล้วตัวมันเป็นสายซุ่มโจมตีเนี่ยมันก็จะโผล่มาจากด้านหลังแล้วก็จับซึ่งมันจะไปจับบอสครับผมนะคูลดาวน์อยู่ที่12วินาทีท็อปปิ้งที่ใส่ก็เสริมไปจะเสริมค่าพลังก็ได้หรือจะลดคูลดาวน์ก็ได้ครับอันนี้ยังไม่ได้ตีบวกเลยแค่ใส่ไว้ให้มันครบเซตนะครับเอามาผ่านด่านเฉพาะกิจเท่านั้นส่วนอัพเลเวลก็ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีนะมันจะได้ถึกๆแล้วก็ช่วยทำดาเมจได้อันนี้ก็เป็นเลเวล25นะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันอันนี้ยังเป็นด่านเดียวที่ไม่ได้3ดาวนะส่วนไอ้7-29เนี่ยก็ใช้คุกกี้นักสำรวจนะผ่านได้3ดาวถ้าจังหวะดีๆเนี่ยมันโอเคฮะอันนี้ผมจะเล่นด่านนี้ให้ผ่านนี่คือทีมครับใช้แทงค์1เป็นมัดแลนแล้วก็เอสเปซโซ่ชะเอมแล้วก็มีเฮิร์ฟเป็นตัวฮิลนะเทเชอร์เทเชอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากมันตัวบางถ้าเกิดเราไม่ใช้อันนี้เราก็จะใช้เป็นเพิ่มแอตแทกไปเลยก็ได้ฮะเนี่ยเพิ่มแอตแทกมันก็อาจจะตายได้ถ้าตัวมันตายเนี่ยก็คือจบเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ตายแล้วมันก็ต้องไปดูที่บอทดูที่ AI ของเราว่ามันออโต้ได้ดีแค่ไหนแต่จริงแล้วเทเชอร์ผมว่าเล่นกระดาษเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ AI เท่านั้นเลยถ้าใครรับจะออโต้เนี่ยทีมนี้โอกาสผ่านค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ผ่านมันก็มีเฟลเหมือนกันนะแต่ถ้ากดมือพยายามหาจังหวะให้มันเชนคอมโบกันต่อเนื่องอย่างเช่นเอสเปซโซ่เนี่ยเวลามันดูดศัตรูมันก็จะหยุดตีไปสักพักนึงเหมือนกันนะครับก็พยายามเชนแล้วก็จับ4วิคือใช้เอสเปซโซ่ปั่นไปก่อนแล้วพอสกิลหมดปุ๊บก็จับเอาไว้แล้วก็เอสเปซโซ่รอคูลดาวน์ระหว่างนั้นก็อาจจะต้องคอยกดสกิลที่ตัวอื่นไปด้วยนะนี่ลองออโต้ก่อนแล้วกันถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมาลองกดมือดูนะฮะเนี่ยมันดันกระโดดออกไปจับก่อนเนี่ยอย่างนี้คอมโบมันจะผิดเพี้ยนแล้วนี่ผมไปจับเร็วโอ้โหก็ผ่านได้นะแต่ว่ามีตัวบาดเจ็บล้มตายเดี๋ยวเราลองเล่นแบบกดมือดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นว่าโอกาสผ่านมันก็ดีถ้าบอดฉลาดๆนะถ้าเอสเปซโซ่กดก่อนนะรับรองอะค่อยๆลุยกันไปอีกสักรอบคือด่าน 7-25 กับ 7-29 เนี่ยบอสมันตัวเดียวกันนะครับแต่แค่ 7-29 เนี่ยบอสมันจะดูถึกกว่าหน่อยแล้วก็ตีแรงกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าผ่านด่านนี้ได้ไอ้ด่านนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะถึงห้องบอสยังว่ายังเหลืออีกเวฟนึงนะลองดูครับแบบกดมือจับหน่อยเนี่ยพอหมดปุ๊บเราก็ดูดได้ต่อพอดูดได้ต่อพอมันหมดปุ๊บเราก็จับอีกรอบนึงปุ๊บแล้วก็ใช้เอมลงเห็นไหมครับถ้ากดมือใช้สเต็ปเนี่ยอยู่ครบปลอดภัย โอ้ยังงี้ดาวเราเต็มแล้วคืนที่ดาวเต็มฟ้าเราก็ได้อีก700เวท
เนี่ยเห็นไหมผ่านแบบชิวๆเลยถ้ากดมือเองนะครับน้องคุกกี้นักสำรวจ7-29เดี๋ยวลองดูแล้วกันต้องดูจังหวะด้วยนะฮะมันจะคล้ายๆกันถ้าระหว่างทางไม่มีการตายเกิดขึ้นแล้วเรากดมือจังหวะดีๆเนี่ยพอถึงห้องบอสเราก็น่าจะผ่านได้ถ้าไม่มีใครตายได้แต่สวดภาวนาแล้วเพราะว่าเนี่ยไอ้นักสำรวจเนี่ยมันเหมือนมีความกล้าหาญอยู่ถึงมันจะยืนแถวหลังก็จริงแต่สักพักหนึ่งเนี่ยพอมันโหนเชือกปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นไปข้างหน้านะครับผมมันจะโหนเชือกขึ้นไปข้างหน้ารอถึงห้องบอสไปถึงยังน่าจะอีกเวฟหนึ่งรบเชือถึงแล้วห้องบอสไปดูก่อนเนี่ยพอมันหมดปุ๊บเอเปโซต่อเอเปโซต่อจับต่อโอ้ยตายมีคนตายเอเปโซดูต่อโอ้โหเนี่ยเสียจังหวะไปนิดเดียวนะเห็นไหมว่าสเต็ปเนี่ยถ้ากดมือผ่านชัวร์ๆอยู่แล้วมันคอมโบต่อเนื่องกันนะครับระหว่างเอเปโซกับไอตัวอาวุธจนภัยเนี่ยมันดูดปุ๊บหมดปุ๊บจับปุ๊บ4วิสักพักหนึ่งเอเปโซก็จะใช้สกิลได้อีกแล้วแล้วเราก็ปั่นต่อไปนะครับผมระหว่างนั้นก็พยายามกดฮิลกดซัมมอนของไอตัวชะเอมมาด้วยเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการผ่าน 7-25 และ 7-29 นะครับผมด้วยน้องคุกกี้นักสำรวจกลายเป็นพระเอกเลยอย่างหล่อเลยปั้นมาแค่เลเวล25ก็ช่วยให้ผ่านได้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเห็นว่าโอเคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันคราวนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ